เอาละสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Moon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยหางพองนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Snack World อีกแล้วนะฮะวันนี้จะมาแนะนำอะไรครับวันนี้ผมมาแนะนำวิธีการอัพสเตตัสครับผมก็จากที่ดูข้อมูลมานะครับในกลุ่มเขาก็จะแนะนำครับอัพสเตตัสไปตรงไหนเดี๋ยวผมขอบอกก่อนแล้วกันอัพสเตตัสตรงนี้นะฮะตรงนี้ครับกด Y ครับแล้วไปที่การ์ดตรงนี้ครับอันที่2ปุ๊บมับเขาให้เข้าไปครับและนี่ครับรูปหัวใจอันแรกที่มีมงกุฎครับก็คือเป็นช่องที่สำหรับเอาไว้อัพสเตตัสของเรานั่นเองครับตรงนี้ครับเข้าไปฮะนี่ครับอัพสเตตัสเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าสเตตัสแต่ละอันมีความสามารถอะไรบ้างตรงนี้จะเห็นว่าผมเป็นมาสเตอร์แล้ว1อันก็คือผมอัพไปเต็มแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันที่1ก่อนแล้วกันนะครับสเตตัสอันที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีเวทครับใครที่ชอบเล่นสายเวทก็อัพอันนี้นำไปก่อนเลยได้ครับอันนี้จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับอันแรกนะครับกดเข้าไปครับนี่ฮะก็มีตามเลเวลครับ1 2 3 4 5เต็มสุดก็คือเลเวล5ครับส่วนอันที่2ครับอันที่2ก็เป็นในด้านของส่วนสเตตัสในการป้องกันครับเป็นพวกดีเฟนส์นะครับก็ใครที่เล่นสายถึกสายอึดนะฮะก็อัพอันนี้นำเอาไว้ป้องกันก็ได้นะครับผมส่วนอันที่3นะครับอันที่3เป็นในด้านของสายป้องกันเวทครับผมอันนี้เป็นการอัพสเตตัสป้องกันในส่วนของเวทมนต์นะฮะส่วนอันที่4ครับอันที่4อันนี้น่าจะเป็นในด้านของส่วนสายคริติคอลครับสายคริติคอลอันแรกเขาจะเพิ่มเป็นค่าคริติคอลเรทครับเลเวลแรกนะครับส่วนอันที่2นะครับก็อันนี้ในกลุ่มก็แนะนำมานะครับว่าให้อัพอันนี้ไปที่เลเวล1และก็เลเวล2ก่อนตามลำดับนะครับนำเอาไว้ก่อน2อันนะครับเพราะว่าในส่วนของเลเวล2ในส่วนของหลอดไฟนะฮะจะเป็นในด้านของเพิ่มค่าประสบการณ์ครับก็เหมือนเวลาว่าถ้าเกิดเราโจมตีหรือฆ่ามอนได้เราก็จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นครับในการอัพอันนี้ฮะในเลเวล2นะครับผมอันนี้ในกลุ่มก็แนะนำมานะครับว่าให้อัพอันนี้นำไปก่อนเลเวล1และเลเวล2นะครับผมส่วนอันที่5นะครับอันที่5นี้จะเป็นในด้านของเพิ่มเลือดครับผมเห็นอันแรกไหมครับเลเวลแรกบวก20ครับก็ถ้าใครอยากมีเลือดที่มากขึ้นครับก็อัพอันนี้ได้นะครับบวก20ฮะเลเวล3ก็อยู่ที่30นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการเพิ่มเลือดครับในส่วนของอันที่6ครับอันที่6นี้เป็นสายของการโจมตีครับใครที่ชอบโจมตีเน้นโจมตีแรงๆหนักๆครับก็สามารถอัพอันนี้นำได้เลยครับอย่างที่เห็นครับผมเป็นมาสเตอร์ในด้านของการโจมตีแรงเรียบร้อยเลยครับเต็มทุกเลเวลเพราะว่าผมชอบตีแรงๆชอบตีแรงนั่นเองครับก็ในกลุ่มก็แนะนำฮะอัพอันนี้ให้อัพอันนี้นำเหมือนกันครับก็อย่างที่บอกไปครับในกลุ่มแนะนำมาว่าให้อัพอันนี้ไปจนถึงเลเวล2เพื่อที่เราจะได้รับค่าประสบการณ์ที่มากขึ้นครับแล้วก็มาอัพในส่วนของอันนี้ครับเพิ่มพลังโจมตีให้แรงยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะส่วนอันสุดท้ายครับรูปดาวนี้ครับเพิ่มค่าอัตราการดรอปของครับก็คือเหมือนลักน่าจะเป็นพวกลักครับก็คือยิ่งเราอัพสายดีมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีดวงหรือว่าความโชคดีในการที่เราจะได้ของที่ดรอปในอัตราที่ดีมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าอันนี้ครับเท่าที่ผมมีข้อมูลครับก็คือสามารถนำตั๋วฉลากครับไปแลกที่ร้านค้าครับฮีโร่มาร์ทครับเพื่อแลกเป็นตะเกียงครับเห็นไหมครับมุมขวาล่างของตัวสเตตัสครับมุมขวาล่างมีรูปตะเกียงเอาตะเกียงมาใช้เติมครับเพื่อเป็นการอัพสเตตัสได้ด้วยครับไม่จำเป็นต้องใช้สเตตัสที่เราเก็บเลเวลมาในการอัพครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับที่เป็นข้อมูลในการอัพสเตตัสของคลิปนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับที่ผมเอาข้อมูลมาฝากในวันนี้ครับข้อมูลผิดถูกประการใดยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดและข้อมูลที่มีผมก็หามาได้ครับพยายามจะหามาจากกลุ่ม The Snack World Thailand นะครับและก็เอามาทำเป็นคลิปครับเพื่อให้ทุกคนที่รับชมเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะฮะมีอะไรจะแนะนำนะครับก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมหรือติชมได้ที่ใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม Subscribe Like Share เอาไว้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะยังไงคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะยังไงคลิปหน้าจะมีข้อมูลอะไรมาแนะนำกันใหม่ก็จะติดตามกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายนะฮะ